สวัสดีค่ะพวกเราวง The Atlantic ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธาริสาบุญนาคค่ะชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะอายุ11ปีค่ะเป็นตำแหน่งนักร้องนำค่ะวง The Atlantic ค่ะสวัสดีครับชื่อธนาชัยเมธลักษณ์กูลชื่อเล่นชื่อทีมครับทำหน้าที่ตีกลองในวง Atlantic ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกนกนวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับเล่นเบสอยู่ในตำแหน่งเบสครับของวง The Atlantic ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิรสิทธิ์ธีระคุณวิสิทธิ์ครับน้องแพตตี้นำอายุ9ปีนะครับเป็นตำแหน่งกีตาร์ในวงอิเลนติกครับเดียนติกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์มนต์อิสราพรครับชื่อเล่นชินีโอครับอายุ14ปีครับเล่นตำแหน่งคีย์บอร์ดครับค่ะต่อไปพี่อยากถามเกี่ยวกับที่มาของวงค่ะว่ามารวมตัวกันได้ยังไงก็คือเจอที่สถาบัน STO Music Studio ครับเราแบบใครรู้จักกันก่อนมาหรือว่ามาเจอกันที่เดียวที่นั่นเลยใครเขาพ่อไทยเขาชวนเดียวกันด้วยพ่อไทยเขาชวนแล้วก็เห็นว่าประกวดกันมามีใครประกวดอะไรมาบ้างไหมมีครับมีค่ะมีทีละคนนั่นเลยทีละคนเคยประกวดอะไรมาบ้างโหอะไรอย่างเงี้ยประกวดเหรอเยอะงั้นเอางี้กันเอาเป็นมีไอดอลไหมไอดอลผมมีครับมีนะมีพี่ยอดครับโอเคทีละคนเลยว่าทำไมถึงแบบว่าชอบคนนี้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราพี่ยอดเพราะว่าพี่ยอดเขาเก่งครับเล่นกีตาร์เก่งมากครับในวงบอดี้สแลมมีคนอื่นไหมไม่มีเนี่ยน้องแล้วก็น้องใช่ไหมมีเป็นพี่ใหม่เจริญบุรักษ์กับอเดลแล้วก็น้องคนอื่นมีไหมเออตำแหน่งพี่เคนวงซิวค่ะเออเหมือนกันเลยแล้วก็มีก่อนนะแล้วก็น้องคนนู้นน้องไม่มีแล้วคนนี้มีไหมคู่อ้วนอ่ะคือหนึ่งจักรวาลกับออกโทเบอร์ค่ะหนึ่งจักรวาลในโลกถ้าต่อไปให้พูดถึงเนื้อหาของเพลงในวันนี้ที่นำมาฝากก็เพลงของพวกเรานะคะเพลงไฟนะคะก็เป็นเพลงที่ออกแนวทางให้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนหรือว่าคนที่กำลังท้ออยู่หรือมีอุปสรรคอยู่ถ้าเราร้องคิดว่าถ้าเราร้องเพลงนี้ให้เขาก็จะมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอ่ะแล้วส่วนแนวดนตรีนี่เป็นแนวไหนเอ่ยแนวล็อกครับล็อกครับแล้วการขั้นตอนการทำงานนะคะกว่าจะมาเป็นเพลงนี้แบบช่วยกันด้านไหนบ้างโอ้โหเยอะเลยผมอ่ะก็เขาบอกเลยผมเยอะมากก็เยอะอยู่ครับทุกคนโย่หมดเลยต่อไปเป็นให้ฝากช่องทางการติดตามค่ะว่าทางไหนได้บ้าง Facebook Fanpage ติดตามได้ทาง Facebook นะคะ The Atlantic Rock ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ในภายในต้นเดือนหน้านะคะก็จะมีเพลงใหม่ของพวกเราใหม่สามารถขอเพลงไฟของพวกเรานะคะได้ทางคลื่น Smart Radio ทั่วประเทศเลยค่ะฝากติดตามวงพวกเราด้วยนะคะวง The Atlantic ค่ะเป็นน้องใหม่นะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ